วัสดีครับส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 วัสดีครับนะคะเป็นไงคะวันนี้กับการเปิดตัวแบรนด์ใหม่เป็นไงบ้างครับผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับผมกับการเปิดตัววันนี้นะครับแล้วก็รวมถึงพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ Buddy Bestie คือน้องเจมส์ครับใช่ครับทำไมถึงเป็นน้องเจมส์ครับดูจากริมฝีปากของน้องได้เลยครับผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นลิปติ้งก่อนโอเคครับทำไมถึงเป็นลิปติ้งก่อนครับผมคือจริงๆแบรนด์ Body Bestie อะครับจริงๆเราไม่ได้กะว่าจะแบบอยู่แค่นิสโหมดของแบบลิปอย่างเดียวคือจะไปถึงเทรนด์แฟชั่นต่างๆด้วยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเริ่มจากคอสเมติกก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาใครจะออกไปไหนอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเหมือนแบบส่วนใหญ่น้อยมากที่แบบว่าทุกคนจะออกไปแบบหน้าโล้นๆเลยใช่ไหมครับมันเหมือนแบบเป็นลิปเนี่ยเหมือนเป็นจุดที่เหมือนเป็นเครื่องประดับอันนึงของเราอะแบบว่าพอเราเติมลิปเข้าไปในปากบางคนรู้สึกว่าแบบแค่นี้ก็ออกไปไหนมาไหนได้แล้วแล้วก็เราพยายามทำโปรดักต์อันนี้ออกมาที่เป็นลิปเนี่ยให้เหมือนกับทุกๆคนนะครับสามารถที่จะใช้ได้โดยแบบทุกๆวันได้เลยแล้วก็เจ้าลิปอันนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบปัดแก้มปัดตาได้ด้วยครับเรารู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะตอบโจทย์กับบางคนที่แบบอาชีพหรือว่างานที่มันเร่งรีบในแต่ละวันนะครับก็คือแบบปุ๊บเติมมีแค่ลิปอันนี้อันเดียวใช่มั้ยมันครบเลยใช่ครับแบบว่าทั้งแก้มทั้งตาทั้งปากครับผมทำไมถึงเลือกผมวะพี่นิวทำไมถึงเลือกเจมส์หรอครับจริงๆด้วยความที่ว่าเรา3คนน่ะก็แบบคิดมาเยอะมากๆแต่เราสุดว่าสุดท้ายแล้วว่าอยากให้เป็นเจมส์สูเพราะว่าเจมส์อ่ะเป็นคนที่อย่างแรกเลยน้องน่ารัก2ริมฝีปากสวยครับใช่ครับผมแล้วก็3รู้สึกว่าตอบโจทย์กับแบรนดิ้งบัดดี้เบสตี้มากๆก็เลยเป็นน้องนี่แหละครับผมได้ตอบโจทย์ที่สุดครับผมเอาจริงผมมองสีปากของพี่โบกับสีพี่นิวเยียแล้วสีพี่อยู่เพราะว่าคือแต่ละคนอะครับคือแบบด้วยความที่จะคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันใช่ใช่เราวันนี้เราก็ทากันมาคนละสีใช่ของนิวเยีย3สีเลยครับโอ้โหสวยกันใช่ครับ3สีเลยครับมีกี่สีกี่เฉดก็คือลิปของเราคอแรกเราออกมาแค่8สีก่อนครับซึ่งการว่า8สีมันเพียงพอแล้วต่อแบบ everyday look ของทุกๆคนอืมได้ครับเริ่มจากหัวก่อนแล้วกันครับครับผมขบวนจะเป็นสีพีชี่นะครับผมมันก็จะเป็นสีแบบสีเป็นออกพีชหน่อยมันจะมีความชมพูส้มๆรวมกันอะไรประมาณนี้โอเคก็จากเจมนี่ครับผมนี่แฟนคลับรอแน่นอนว่าเจมเขาชอบสีไหนคือมีหลายคนถามเจมเยอะมากตั้งแต่ตอนที่แบบว่าเริ่มเปิดตัวแบรนด์แล้วก็แบบตอนไลฟ์อะไรประมาณนี้แต่คือเราอยากจะมาบอกอีกทีก็คือวันที่เราเปิดตัวเลยว่าเจมใช้เบอร์นี้นะครับ06ครับเป็นสีแบล็คเลฟใช่ไหมครับผมใช่ครับมันจะเป็นสีที่เจมรู้สึกว่ามันเหมาะกับเจมมากสุดละแบบจะใส่จะแต่งชุดไหนก็รอดอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นชุดธรรมดาหรือว่าเป็นชุดที่มาวันนี้ก็รอดครับผมเป็นสีเรียกว่าแบบเป็นสีกันตายเนาะแล้วก็ใช้ได้เรื่อยๆถูกต้องแล้วก็จริงๆในภาพแอดต่างๆอ่ะครับก็คือภาพหลักที่เราโปรโมทไปอ่ะก็คือเป็นสีนี้เลยสีที่ใช่ใช่ครับผมแต่หลายๆคนก็ทายถูกจากการที่เหมือนกับแบบว่าเหมือนเจไปกดไลค์แค่สีนี้แค่สีใช่เอาแล้วใช่หนูแชร์สตอรี่สีนี้สีเดียวใช่แล้วเจก็แบบว่าเอ้ยมันจะดูเด่นไปไหมก็เลยแบบไปกดถอดไลค์ออกแต่ไม่ทันแต่ก็ไม่ทันแล้วใช่ครับส่วน ของนิวเยียร์นะครับผมทา3สีครับก็คือ402ครับ405ครับแล้วก็406ครับผมผสมกันครับผมเนื่องจากว่าลิปของเราเนี่ยมันสามารถใช้เบรนด์สีต่างๆกันอ่ะพอเบรนด์แล้วเนี่ยมันก็เกิดสีใหม่ทำให้ลิปฝีปากของเราเนี่ยมันก็มีความอบอิ่มแล้วก็ดูแบบสวยใช่ครับส่วนของการก็คือ06กับ02ครับเบรนด์กันใช่ครับก็จะแบบแดงๆกำกำนิดนึงเป็นตุนตุนนิดนึงแล้วก็วันนี้เราเอาแก้มทาแก้มด้วยครับ404ครับได้ใช้จริงๆได้จริงๆผลิตภัณฑ์นี้ทุกคนได้ใช้จริงๆแน่นอนถูกต้องครับผมพิเศษของครั้งนี้ก็คือมีคาแรคเตอร์ของแบรนด์ใช่ครับผมตัวน้องเหรอครับผมมีแน่น้อง3ตัวนี้มีชื่ออะไรบ้างโอเค3ตัวนี้นะครับก็คือมีน้องบัดดี้ครับที่เป็นน้องหมีแล้วก็มีน้องเบสตี้ที่เป็นน้องกระตุยใช่ครับผมแล้วก็มีน้องเจมมี่น้องเจมมี่นี่คือเรพรีเซนต์ความเป็นน้องเจมใช่ครับน้องแมวใช่น่ารักมากชื่อครับผมเนื่องจากว่าคอนเซ็ปต์แบรนด์ชื่อ Buddy Bestie อ่ะครับผมคือเราอยากให้ทุกคนมาสุขกับแบรนดิ้งของเรากันนะครับผมมีความแบบเป็นคู่หูเพื่อนซีเพื่อนสนิทกันนะครับผมอย่างตัวน้องหมีกับตัวน้องกระต่ายเนี่ยคือเราอยากจะเรพรีเซนต์ถึงความแบบว่าทุกคนสามารถใช้ได้หมดยูนิเซ็กซ์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับผมหรือว่าเพศทางเลือก LGBTQ+ เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวน้องเจมี่เนี่ยที่เรพรีเซนต์ถึงความเป็นน้องเจมเนื่องจากว่าน้องเจมเนี่ยเป็นคนที่ชอบแมวอยู่แล้วแล้วแบรนด์ของเราก็จะมีกล่องจุ่มด้วยใช่ครับผมมันจะมีตุ๊กตาด้วยกันกล่องจุ่มก็คือตัวซีเครตเนี่ยก็คือน้องเจมี่นั่นเองครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมได้ครับน้องเรียกได้ว่าชื่อแบรนด์ก็มาจากกา
การรังสรรค์ความคิดที่แบบใช่ครับใช่ครับเนื่องจากว่าแบรนดิ้งของเราอะครับเราอยากให้ทุกคนได้จับได้ทัชกับแบรนดิ้งของเราไม่ใช่แค่ตัวผลิตของคอสเมติกครับผมของเราเนี่ยอยากทุกคนมาสนุกกับแบรนด์ของเราด้วยกันเพราะว่ามันมีตัวกล่องจุ่มด้วยแล้วก็ในอนาคตนะครับผมก็จะออกไลน์อื่นๆอีกมันจะเป็นของแบบเมอร์ชานไดส์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราเห็นว่าเราเจ้าแบรนด์อันนี้เราไม่ได้แค่ว่าแบบเป็นคอสเมติกอย่างเดียวเราพยายามจะแบบไปทุกๆอย่างเลยครับใช่ครับผมได้ยินมาว่ากระสันตะกี้ออกมาล็อตแรกคือพลาโซเอาครับผมใช่ครับตอนนี้คือไม่สามารถขายปลีกชิ้นได้เลยเพราะว่าของไม่พอใช่คือมีบางคนแบบว่าอยากจะได้เป็นแค่แบบสีๆครับแต่คือด้วยความที่เหมือนแบบล็อตแรกเราออกมาแล้วคือแบบมันเกลี้ยงหมดเลยเราก็เลยต้องแบบขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกำลังจะเร่งการผลิตครับผมเพื่อจะได้ออกมาขายเป็นแบบสีๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าน่าจะตลอดเลยครับสนใจตลอดไหมครับสนใจมากเลยครับเดี๋ยวล็อก4เบอร์เราต้องอยู่ที่คราวแล้วครับได้เลยครับผมชอบมากแล้วถึงกิจกรรมในวันนี้มาเปิดตัวแล้วก็มีแฟนๆมาร่วมด้วยใช่ครับผมความพิเศษในวันนี้เป็นคุณการบ้างครับผมได้ครับก็คือความพิเศษในวันนี้มันจะเป็น Exclusive ที่เราได้เอาแฟนๆของน้องเจมทั้งหมด100ท่านครับแบ่งเป็น Top Spender 20ท่านแล้วก็ Lucky Fan 80ท่านเข้ามาร่วมในฮอแห่งนี้ครับผมก็จะมีเบเนฟิตกับน้องเจมมากมายเลยซึ่งวันนี้อาจจะยาวนิดนึงอาจจะต้องแบบสู้ๆนิดนึงนะคะมีกิจกรรมมีอะไรร่วมกันในงานสนุกคิดว่าจะเป็นความประทับใจอีกความประทับใจหนึ่งที่แฟนๆจะได้กลับไปในวันนี้แน่นอนครับใช่ครับผมตื่นเต้นมากเลยพอแบบว่าพอได้ยินไอ้จำนวนคนอีกรอบนึงอะไรเงี้ยใช่100จริงๆอย่างตัวพวกเราเองอะครับอย่างเยียกับพี่โบเนี่ยรู้จักกับน้องเจมมานานมากมากๆแล้วก็เราร่วมกันน้องมาหลายๆโปรเจกต์แล้วพอเป็นครั้งนี้เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เต็มตัวของ Buddy Bestie ภายใต้ของเจ้าของแบรนด์พวกเรา3คนเองบอกเลยว่าดีใจมากๆเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเจมเนี่ยคือเจมเป็นแฟนคลับของเรา2คนมาก่อนด้วยแล้วพอรอบนี้เหมือนน้องได้มาเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีโอกาสแบบได้มาทำงานกับน้องเรารู้สึกว่าน้องเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เฟรนลี่มากๆใช่ครับแล้วก็แบบที่บอกไปว่าขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแบรนด์ Buddy Bestie รวมถึงน้องเจมสุดด้วยนะครับขอบคุณนะครับนิดนึงน้องเจมคะความรู้สึกที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ความรู้ก็คือเอาตั้งแต่แรกเลยก็คือตอนแรกกับผมเป็นแฟนคลับของพี่โบกับพี่นิวเยียร์มาก่อนค่ะแล้วก็น่ารักมากใช่แล้วแบบว่าก็เอาจริงๆมันก็แบบเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะได้มาร่วมงานกันแล้วก็ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์พี่ๆทั้ง2คนด้วยแล้วอีกอย่างนึงก็คือด้วยความรู้สึกส่วนตัวของผมก็คือผมเป็นคนที่ชอบทาลิปอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแบบถ้าวันไหนไม่ได้ทาคือไม่กล้าออกจากบ้านเพราะมันจะดูป่วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเราได้มาเจอลิปที่เรารู้สึกว่ามันสามารถใช้กับเราได้จริงๆแล้วก็บวกกับเราได้เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นี้ด้วยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันก็ยิ่งแบบคอมพลีทลี่ในตัวเราอีกอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่ซัพพอร์ตเจมแล้วก็ซัพพอร์ตทาง Buddy Bestie แล้วก็ซัพพอร์ตทุกๆอย่างเลยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับครับผมเอาเลยครับคุณนิวเยียทุกคนสามารถติดตามสินค้าได้นะครับผมผ่าน Instagram Buddy Bestie Official นะครับผมแล้วก็ในอนาคตนะครับ Buddy Bestie จะมีวางขายผ่านทางออฟไลน์หน้าร้านทั่วสาขาในประเทศไทยเลยนะครับผมแล้วก็จะมีใน LINE Shopping นะครับผม Shopee Lazada แล้วก็ TikTok Shop เร็วๆนี้ครับผมครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับต้องถือของเลยไหมครับเนี่ยหรือว่าแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตเสร็จจะสั่งโอเคได้ครับหนูถือไปได้ครับ